ค่ะเลิฟนวัชนาบายนุชกลับมาทักทายทุกท่านอีกเช่นเคยวันนี้นุชมาพร้อมกับนิยายรักโรแมนติกเรื่องแผนลวงบ่วงบุพเพ EP 10เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามไปฟังตามไปฟินและพบกับความสนุกของนิยายเรื่องนี้พร้อมกันได้เลยค่ะเมื่อนารัญญาเดินทางกลับมาถึงบ้านเธอพบว่ามารดาของภูผากำลังนั่งคุยอยู่กับมารดาของตนเองที่ห้องรับแขกซึ่งเธอก็ไม่ได้ประหลาดใจอะไรพอรู้อยู่แล้วว่าเพลดาจะต้องใจร้อนและอยากที่จะรู้ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่เธอไปพบกับภูผาหญิงสาวเอ่ยทักทายพร้อมกับยกมือไหว้บุคคลทั้งสองก่อนจะนั่งลงที่โซฟาตัวที่ว่างอยู่เพลดาได้สอบถามหญิงสาวที่เธอรักและเอ็นดูเหมือนบุตรสาวของตนเองถึงเรื่องที่หญิงสาวไปพบกับภูผาลานไปพบกับนายภูมาเป็นยังไงบ้างจ๊ะลูกชายตัวดีของป้าสงสัยอะไรในตัวลานหรือเปล่าไม่ค่ะคุณภูแค่พูดถึงสิ่งที่เขาต้องการให้ลันทำและก็ไม่ได้แสดงท่าทีสงสัยอะไรในตัวลันจากนั้นนรัญญาก็บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ผู้สูงวัยทั้งสองฟังว่าไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ภูผาได้ตัดสินใจว่าจ้างให้เธอมาทำหน้าที่เมียจำเป็นของเขาเป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อแลกกับเงินจำนวน5 ล้านบาทโดยเธอจะต้องจดทะเบียนสมรสและย้ายเข้าไปอยู่กับเขาในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายและต้องแสดงบทเมียให้สมบทบาทเพื่อไม่ให้บุพการีของเขาจับได้เจ็บใจนะนี่นายภูคงจะคิดว่าตัวเองเก่งมากพอที่จะตบตาพ่อกับแม่ได้สินะคุณภูยังจ้างให้ทนายร่างสัญญาว่าจ้างขึ้นมาอย่างรัดกุมด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ลันบิดพลิ้วเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องการที่จะให้ลันเซ็นใบหย่าให้นรัญญาพูดพร้อมกับเปิดกระเป๋าเพื่อหยิบสัญญาฉบับนั้นส่งให้เพลดาอ่านซึ่งเธอก็รีบหยิบมันขึ้นมาอ่านอย่างตั้งใจเป็นอย่างที่หญิงสาวพูดไว้จริงๆพอลูกชายตัวดีของเธอได้ให้ทนายระบุทุกอย่างที่เขาต้องการไว้ในสัญญาฉบับนั้นและยังมีคำแนบท้ายอีกว่าถ้าเมื่อใดที่นรัญญาผิดสัญญาหรือต้องการที่จะยกเลิกสัญญากลางคันเธอจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่เขาเรียกร้องแต่ถ้าเธอไม่สามารถชดใช้ให้เขาได้เขาก็จะดำเนินการทางกฎหมายกับเธอทันทีออนลองอ่านสัญญาฉบับนี้ดูสิแล้วจะรู้ว่านายภูมันฉลาดคงจะกลัวผู้หญิงที่ตนว่าจ้างมาจะปลอกลอกก็เลยให้ทนายระบุไว้อย่างชัดเจนว่าลันจะไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินเงินทองหรือทรัพย์สินใดๆของนายภูนอกจากว่านายภูจะเต็มใจยกให้ลันด้วยตัวเองก็ดีแล้วนี่คะที่คุณภูรอบคอบเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องทรัพย์สินของตัวเองลองคิดดูนะคะพี่ดาว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าผู้หญิงที่คุณภูจ้างมาไม่ใช่รันเกิดผู้หญิงคนนั้นโลภอยากที่จะได้ทั้งตัวคุณภูและทรัพย์สมบัติทั้งหมดของคุณภูขึ้นมามันจะเป็นปัญหาใหญ่นะคะก็ต้องนับว่าเป็นโชคดีของนายภูที่ได้ผู้หญิงอย่างหนูรันเป็นเมียดีกว่าปล่อยให้ไปคว้าผู้หญิงที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้ามาทำเมียถ้าเป็นแบบนั้นพี่คงปวดเสียนเวียนกล้าวไม่เว้นแต่ละวันและคงจะได้แสดงบทบาทของแม่ผัวที่เกลียดและคอยกีดกันลูกสะใภ้ของตัวเองให้ออกไปจากชีวิตของนายภูอย่างถึงพริกถึงขิงแบบในละครที่เราเคยดูแน่จากนั้นก็พูดตอกย้ำกับสองแม่ลูกอีกครั้งว่าคอยดูนะออนพี่จะไม่ยอมให้นายภูอย่าขาดจากลันเด็ดขาดที่สำคัญพี่จะจัดพิธีแต่งงานให้ลันกับนายภูอย่างสมเกียรติด้วยตัวของพี่เองเพลดาออกอาการปลื้มที่มีว่าที่ลูกสะใภ้อย่างนรัญญาอย่างชัดเจนจนออนจิลาต้องเอ่ยปากแซวธิดาจะต้องสวมบทบาทของแม่ผัวที่จะต้องคอยลาวีลูกสะใภ้ที่ลูกชายหามาให้นะคะสาเหตุก็เพราะแม่ไม่ปลื้มลูกสะใภ้คนนี้แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ธิดากลับชื่นชอบว่าที่ลูกสะใภ้ที่คุณภูหามาและถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ผิดแผนไปมากเลยทีเดียวใครว่าในภูหาลูกสะใภ้มาให้พี่พูดผิดพูดใหม่ได้นะอ่อนพี่ต่างหากที่เป็นฝ่ายหาผู้หญิงดีๆอย่างลันให้มาเป็นเมียในภูคำตอบของเพลดาทำให้สองแม่ลูกยิ้มออกมาพร้อมกันพูดถึงตรงนี้เพลดาก็ยอมรับว่าเธอค่อนข้างหนักใจที่จะต้องเล่นบทบาทแม่ผัวที่เกลียดลูกสะใภ้ของตนเองทั้งที่จริงแล้วเธอรักและเอ็นดูนรัญญาเสมือนลูกสาวคนหนึ่งและไม่รู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเล่นบทแม่ผัวที่ชอบจับผิดหรือคอยลาวีลูกสะใภ้ที่ตนไม่ชอบนั้นเธอจะทำได้สมบทบาทหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่วิตกกังวลจริงๆนะออนประดาต้องเล่นให้สมบทบาทนะคะมิฉะนั้นคุณภูจะจับได้ว่าเราร่วมมือกันซ้อนแผนของเขาและทุกอย่างก็จะล้มเหลวไม่เป็นท่านั่นสิพะพิดา
ถ้าเกิดคุณครูจับได้ขึ้นมาว่าเราสมรู้ร่วมคิดกันทีนี้เขาก็อาจจะไปคว้าผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกสะใภ้พี่ดาถึงตอนนั้นจะกุ้มใจกันยิ่งกว่านี้หลายเท่าเพราะฉะนั้นทุกคนจึงต้องเล่นให้สมบทบาทเพื่อไม่ให้คุณครูจับได้ว่าเราซ้อนแผนเขาเพลดาบอกกับออนจิลาและนรัญญาว่าเธอจะเล่นบทบาทนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดแต่ก็คงจะไม่ใช่แม่ผัวที่จ้องแต่จะทำร้ายลูกสะใภ้ของตนเองตลอดเวลาเหมือนอย่างในละครที่เคยดูกันแสดงให้เต็มที่สมบทบาทเลยนะคะป้าดาไม่ต้องกังวลขอให้มั่นใจว่าลันสามารถรับมือป้าดาได้อย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะพี่ดายิ่งถ้าพี่ดาเกลียดยายลันมากเท่าไหร่คุณภูก็จะหันมาทุ่มเทความรักพร้อมกับหันมาปกป้องลันมากขึ้นเท่านั้นนั่นก็เท่ากับว่ามันจะเป็นไปตามแผนที่พวกเราคิดไว้น่ะสิใช่ไหมใช่แล้วค่ะว่าแต่พี่ดาแน่ใจแล้วเหรอคะว่าอยากได้ยายลันเป็นลูกสะใภ้จริงๆแน่ซะยิ่งกว่าแน่พี่อยากมีลูกสาวมาตั้งนานแล้วคราวนี้พี่จะได้มีลูกสาวสมใจสักทีขอบใจมากนะออนที่ยินยอมยกลันให้มาเป็นลูกสาวของพี่และพี่ก็มั่นใจว่าความน่ารักของลันจะต้องมัดใจลูกชายตัวแสบของพี่ได้แน่ออนจิลาและนรัญญาเพียงแต่ยิ้มให้เพลดาสำหรับนรัญญาแล้วเธอเองก็ไม่คิดที่จะมีใครและตั้งใจไว้แล้วว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อดูแลมารดาซึ่งออนจิลาเองก็รับรู้ความตั้งใจนี้ของบุตรสาวเช่นกันและการที่นรัญญารับปากที่จะไปทำหน้าที่เมียจำเป็นให้ภูผานั้นก็ทำให้ออนจิลาเกิดความหวังในใจว่าเธอจะสามารถฝากความหวังให้ภูผาดูแลและปกป้องบุตรสาวของเธอในยามที่เธอไม่อยู่บนโลกใบนี้และเมื่อเพลดาย้ำชัดถึงความต้องการที่จะให้บุตรชายของเธอใช้ชีวิตคู่ร่วมกับนรัญญาตลอดไปและจะไม่ยอมให้ทั้งคู่อยากขาดจากกันนั้นก็ทำให้ออนจิลารู้สึกสบายใจเพราะเธอเชื่อมั่นในตัวภูผาว่าเขาจะสามารถปกป้องและดูแลนรัญญาได้เป็นอย่างดีนรัญญาเองก็ยอมรับกับตัวเองว่าภูผาก็ไม่ใช่ผู้ชายที่เลวร้ายอะไรนะเพียงแต่อาจจะไม่ชอบให้ใครมาบังคับหรือบงการชีวิตของเขาแม้รู้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นบิดามารดาของเขาเองก็ตามก็เลยออกอาการเกเรอย่างที่รู้กันและการที่จะต้องคบกับเขาก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลามาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชีวิตรักกำลังรอระหว่างเธอและเขานั้นจะเป็นจริงขึ้นมาได้หรือไม่หรือจะมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางในภูนัดให้ลันไปจดทะเบียนสมรสกับเขาเมื่อไหร่วันพุธหน้าค่ะตอนแรกคุณภูเสนอว่าจะมารับลันที่บ้านแต่ลันปฏิเสธเพราะไม่แน่ใจว่าคุณภูจะจำแม่ของลันได้หรือเปล่าก็เลยบอกไปว่าลันจะเป็นฝ่ายเดินทางไปพบคุณภูที่เขตเองอีกอย่างลันบอกคุณภูไปว่าลันไม่ต้องการให้ทางบ้านของลันรับรู้เรื่องงานใหม่ของลันค่ะจะทะเบียนสมรสกันวันพุธหน้าแล้วลันจะย้ายเข้าไปอยู่กับในภูวันไหนลูกเย็นวันนั้นล่ะค่ะป้าดาเห็นคุณภูบอกว่าให้ลันจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าข้าวของติดตัวไปด้วยเลยเพราะเขาจะพาลันไปแนะนำให้พ่อกับแม่รู้จักในฐานะเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายยังเรียกป้าดาอยู่เหรอจ๊ะอีกเพียงไม่กี่วันป้าก็จะเป็นแม่ของลันแล้วนะลันคงจะต้องหัดเรียกป้าว่าแม่ดาให้ติดปากไว้นะจ๊ะและอย่าเผลอหลุดเรียกป้าดาเด็ดขาดล่ะเดี๋ยวในภูจะสงสัยเอาได้ค่ะแม่ดาออนพี่ดีใจจริงๆที่ได้ยินลันเรียกพี่ว่าแม่ดาเพลดาพูดด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นสุขไม่รู้ว่าออนจะมีโอกาสได้ยินใครมาเรียกออนว่าแม่เหมือนอย่างที่เยลันเรียกพี่ดาบ้างหรือเปล่าก็ในภูไงพี่เต็มใจยกในภูให้เป็นลูกชายของออนอีกคนนึงแต่ออนคงจะต้องปวดเสียเวียนกล้าวกับลูกชายคนนี้มากหน่อยนะเพราะเขามักจะหาแต่เรื่องมาให้ไม่เว้นแต่ละวันไม่รู้ว่าคุณภูยังจำน้าออนคนนี้ได้อยู่หรือเปล่าอาจจะรู้สึกคุ้นหน้าอยู่บ้างแต่พี่ไม่คิดว่าเขาจะจำออนได้หรอกนะเพราะเคยเจอออนแค่ครั้งสองครั้งซึ่งตอนนั้นในภูเพิ่งจะอายุ5 ขวบกว่าเองนั่นสินะคะสำหรับคุณภูไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะยังเด็กอยู่มากตอนที่เจอออนแต่คุณพบนี่สิคะที่ออนยังกังวลออนเกรงว่าคุณพบจะจำหน้าออนได้เขาไม่ได้เจอออนนานแล้วนี่เกือบ20 ปีได้ละมั้งตั้งแต่ออนขายบ้านหลังเก่าและย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้พี่ว่าคุณพบเขาคงจำออนไม่ได้หรอกแต่ถึงจะจำได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรพี่จะคุยกับเขาเรื่องนี้เองออนสบายใจได้พี่มั่นใจว่าความสดใสร่าเริงและความน่ารักของรันจะสามารถมัดใจสองพ่อลูกได้อยู่หมัดแน่นอนต่อไปนี้บ้านที่เคยเงียบเหงาต่างคนต่างดำเนินชีวิตของตัวเองก็จะกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะมีลันเข้ามาอยู่ด้วยแถมยังเข้ามาสร้างสีสันที่ไม่ธรรมดา
ด้วยการเปิดศึกระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้แค่คิดก็สนุกแล้วจริงไหมลันจริงพะเมราแต่จะช้าหรือเร็วออนกับคุณพบและตะภูก็ต้องพบกันอยู่ดีพอพี่จัดพิธีแต่งงานให้ลูกของเราออนขอบคุณพี่ดามากนะคะที่รักและเอ็นดูลูกของออนแต่เรื่องนี้ออนอยากให้คุณภูเต็มใจที่จะแต่งงานกับเยลันด้วยตัวเองมากกว่าการที่จะต้องแต่งงานกันเพราะความต้องการของพ่อแม่นี่ฉะนั้นชีวิตครอบครัวของพวกเขาก็จะไปกันไม่รอดแน่นอนสิจ๊ะพี่จะหาวิธีที่จะทำให้นีภูยอมแต่งงานกับหนูลันด้วยความเต็มใจลันลืมบอกไปว่าพรุ่งนี้ลันกับคุณภูจะต้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลค่ะตรวจร่างกายเพชรดาและออนจิลาพูดขึ้นมาพร้อมกันใช่ค่ะตรวจร่างกายน่าแปลกใช่ไหมคะว่าทำไมคุณภูถึงต้องการให้รันไปตรวจร่างกายทั้งที่รันจะต้องแต่งงานกับคุณภูแต่เพียงในนามเท่านั้นคุณภูบอกถึงเหตุผลกับรันหรือเปล่าลูกเขาบอกรันแต่เพียงว่าเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายค่ะแม่ตรวจไว้ก็ดีลูกไม่เสียหายอะไรว่าแต่ในภูก็จะตรวจร่างกายพร้อมกับรันด้วยใช่ไหมเพชรดาถามใช่ค่ะแม่ดาเขาพูดอย่างนั้นนะคะเราก็เลยนัดกันว่าจะไปตรวจร่างกายในวันพรุ่งนี้คุณภูบอกว่าอยากทราบผลการตรวจก่อนที่จะมีการจดทะเบียนสมรสกันทำตามที่ในภูบอกก็ดีเหมือนกันนะลันค่ะก็คงจะต้องเป็นเช่นนั้นล่ะค่ะจริงสิคะแม่ดาลันจะทำยังไงกับเงิน5ล้านบาทที่คุณภูจะเซ็นเช็คให้ลันดีล่ะคะลันจะคืนให้แม่ดานะคะลันจะมาคืนให้แม่ทำไมล่ะลูกมันเป็นเงินที่ในภูเขาเต็มใจยกให้ลันก็ควรจะเก็บเงินจำนวนนี้ไว้เองจะเอาเงินจำนวนนี้ไปทำอะไรก็ตามใจให้เพียงแค่นี้ยังถือว่าน้อยไปได้ซ้ำอย่าคิดชินะว่านีภูจะเหลือแต่ตัวเมื่อเขาถูกตัดออกจากกองมรดกเพราะเขาได้สมบัติจากคุณย่าและคุณยายไปเยอะมากความจริงถึงไม่ได้มรดกจากแม่ดาและพ่อของเขานีภูก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนอะไรและเรื่องงานของลันล่ะจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าลูกออนจิลาถามเพราะรู้ดีว่าบุตรสาวกำลังดำเนินการเรื่องการเปิดร้านเสื้อผ้าซึ่งเป็นแบรนด์ของตนเองอยู่และก็เกรงว่าการย้ายไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จะมีผลกระทบทำให้งานที่กิจจัดเตรียมอยู่นั้นสะดุดหยุดลงจริงสิพี่ลืมเรื่องนี้ซะสนิทเลยเพราะมัวแต่ดีใจที่ลันจะมาเป็นลูกสะใภ้ของพี่ว่าแต่ลันจัดเตรียมไปถึงไหนแล้วล่ะลูกหวังว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเมื่อลันจะต้องย้ายไปอยู่กับนิภูคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะตอนนี้ลันกำลังดูสถานที่อยู่ค่ะแต่ยังหาสถานที่ถูกใจไม่ได้เลยไอ้ที่ถูกใจค่าเช่าก็แพงมากเกินกว่าลันจะแบกรับไหวก็เลยยังไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะช่วงนี้ลันก็เลยได้แต่ออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าเก็บไว้เป็นคอลเลกชันก่อนไว้หาสถานที่ได้เมื่อไหร่ค่อยลงมือทำตามความฝันออนกับลันจำได้ไหมที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่าพี่มีที่แถวซอยทองหล่อแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์อะไรถ้าลันสนใจอยากได้ที่แถวนั้นเพื่อเปิดร้านเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องนี้แม่ช่วยลันได้นะลูกไว้เราไปดูที่นั่นด้วยกันถ้าลันชอบและตกลงใจจะใช้ที่ตรงนั้นทำห้องเสื้อในฝันของลันแม่จะโอนที่ดินพร้อมกับอาคารพาณิชย์ผืนนี้ให้ลันแล้วก็ห้ามปฏิเสธสิ่งที่แม่ดาจะให้ลันเด็ดขาดจะดีเหรอคะพี่ดาที่ดินตรงนั้นมีมูลค่ามากมายมหาศาลแล้วจู่ๆพี่ดาจะมายกให้เยลันง่ายๆได้ยังไงกันคะก็เพราะมันเป็นที่ของพี่และการที่พี่จะยกที่ดินผืนนี้ให้ใครด้วยความเสน่หามันก็ไม่ผิดจริงไหมในบางครั้งเพชรดาก็มีความดื้ออยู่ในตัวถ้าเธอต้องการที่จะทำอะไรแล้วก็ไม่ว่าใครก็ขัดใจเธอไม่ได้และดูเหมือนว่าภูผาเองก็คงจะได้รับความดื้อนี้มาจากเธอเช่นกันพรุ่งนี้เราสามคนไปดูที่ผืนนั้นพร้อมกันและถ้าลันชอบทำเลตรงนั้นแล้วก็แม่จะจัดการโอนที่ดินและอาคารพาณิชย์นี้ให้ลันทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นถือว่าให้ด้วยความเสน่หานะจ๊ะและลันก็ห้ามปฏิเสธความตั้งใจของแม่ดาด้วยขอบคุณมากค่ะแม่ดาแม่ยินดีและเต็มใจช่วยลันกับแม่ของลันเสมอเอาเป็นว่าพรุ่งนี้แม่ดาจะมารับทั้งสองคนไปดูที่ด้วยกันแต่ลันจะต้องไปตรวจร่างกายพร้อมกับคุณภูก่อนนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องไปทำธุระอะไรกับคุณภูอีกหรือเปล่าเอายังไงดีล่ะเลื่อนเป็นวันมะรืนดีไหมคะพี่ดาก็ดีเหมือนกันนะวันมะรืนพี่จะมารับออนกับลันไปดูที่ผืนนั้นพร้อมกันจากนั้นออนจิลาก็เปลี่ยนเรื่องคุยโดยเธอได้ถามเพชรดาถึงงานเดินแฟชั่นโชว์เพื่อจัดหาทุนเข้าสมาคมว่าได้จัดเตรียมงานไปถึงไหนแล้วอีกฝ่ายตอบว่าจัดเตรียมไปบางส่วนโชคดีที่ได้สามีกรเข้ามาช่วยดูแลการจัดงานในครั้งนี้ให้เขาช่วยแบ่งเบาภาระของเธอไปได้เยอะทีเดียวต
อนนี้ก็เหลือแต่จัดหานายแบบนางแบบที่จะมาเดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ก็คงจะได้ลูกหลานในวงสังคมไฮโซหรือไม่ก็ลูกหลานของคณะกรรมการในสมาคมนี่แหละที่จะมาเดินแบบให้แล้วคุณภูยอมมาเดินแบบให้พี่ดาไหมคะพูดถึงตรงนี้เพชรดาก็ถึงกับต้องถอนหายใจออกมาพร้อมกับบอกว่าเธอยังไม่ได้พูดเรื่องนี้กับลูกชายเพราะไปได้ยินการซุบซิบนินทาว่าลูกชายของตนเองนั้นเป็นเกย์เข้าซิก่อนก็เลยไม่แน่ใจว่าควรจะทาบทามให้ภูผาไปเดินแบบในครั้งนี้ดีหรือไม่ดีสิคะพี่ดาควรใช้โอกาสนี้ให้คุณภูสยบข่าวลือหนาหูเหล่านั้นได้ตัวเองด้วยวิธีไหนละออนก็ให้คุณภูไปเดินแบบให้กับพี่ดาสิคะออนเชื่อว่าเขาต้องพาลันไปที่งานนั้นแน่ถ้าคนพวกนั้นเห็นคุณภูกับลันอยู่ด้วยกันก็อาจจะลบข่าวลือเหล่านั้นไปได้มันก็จริงนะดีเหมือนกันพี่จะกลับไปพูดเรื่องนี้กับนีโพขอบใจนะออนที่ช่วยพี่คิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหาบ้าบอเหล่านี้แล้วเรื่องเสื้อผ้าของนายแบบนางแบบล่ะคะแม่ดามีหรือยังคะก็มีติดต่อห้องเสื้อแบรนด์ดังไว้บ้างแล้วล่ะจ้ะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ให้คำตอบเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แม่กำลังกุ้มใจอยู่ตอนนี้ก็กำลังหาอยู่ว่าจะใช้เสื้อผ้าแบรนด์ไหนดีจริงสิลันบอกว่าได้ทำเสื้อผ้าเก็บไว้เป็นคอลเลคชั่นใช่ไหมจ๊ะถ้าแม่จะขอแบ่งมาให้นายแบบนางแบบใส่เดินแบบในวันงานบ้างได้ไหมจ๊ะลันกำลังจะเสนอเรื่องนี้อยู่พอดีเลยค่ะจริงเหรอจ๊ะถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็จะดีมากเลยแม่ดาจะได้ถือโอกาสนี้โปรโมทแบรนด์ของลันไปด้วยในตัวว่าแต่ลันได้ตั้งชื่อแบรนด์มาหรือยังลูกลันกะว่าจะใช้ชื่อแบรนด์ของตัวเองว่าเดอร์นาล่าค่ะเดอร์นาล่าก็เพราะดิ่มกันนะตกลงหนูจะช่วยแม่ดาเรื่องเสื้อผ้าของนายแบบนางแบบใช่ไหมจ๊ะค่ะแต่ลันจะออกหน้าไปช่วยเต็มตัวไม่ได้นะคะเพื่อการไม่ให้คนอื่นสงสัยความสัมพันธ์ของเราลันจะขอร้องให้ดีไซเนอร์รุ่นพี่ออกหน้าแทนค่ะโดยมีลันเป็นแบ็กอัพให้เพชรดากล่าวขอบใจหญิงสาวที่เธอรักเสมือนลูกนลัญญาสามารถกระจัดปัญหาให้เธอไปได้อีกเปลาะนึงเพชรดายังได้พูดถึงเรื่องรถยนต์ที่เธอจะให้นลัญญานำไปใช้แต่นลัญญาไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้พอเกรงว่าภูผาจะสงสัยเอาได้เพลตายังยืนยันว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เธอจะเป็นคนจัดการให้เองพอรถที่บ้านมีอยู่หลายคันจะแบ่งมาให้นลัญญาใช้สักคันก็คงจะไม่มีใครว่าอะไรอีกทั้งยังบอกให้หญิงสาวไปเลือกเอาเองเลยว่าชอบคันไหนหรือถ้ารถที่มีอยู่ยังไม่ถูกใจนลัญญาเธอก็จะเป็นคนจัดซื้อมาให้ใหม่จะเอายี่ห้อไหนรุ่นอะไรก็บอกมาได้เลยเธอจะรีบให้คนไปจัดการเรื่องนี้ให้อย่างเร่งด่วนมันจะดูไม่ขัดแย้งกันเหรอคะพี่ดาก็พี่ดาจะต้องไม่ชอบหน้าเยลันแล้วจู่ๆจะเอารถมาให้เยลันขับมันดูแปลกๆอยู่นะคะจะแปลกตรงไหนก็แปลกตรงที่แม่ผัวใจดียกรถให้ลูกสะใภ้ที่ตนไม่ชอบหน้าไปขับได้ตามสบายนะสิคะพี่ดาแปลกสิดีถ้ามีใครข้องใจถามพี่แล้วก็พี่ก็จะตอบว่ามันเป็นการรักษาหน้าตาทางสังคมของพี่อีกอย่างพี่ไม่อยากที่จะได้ยินใครมาซุบซิบนินทาให้เข้าหูว่าผู้หญิงที่ในครูไปคว้ามาเป็นเมียนั้นเส้นไร้ไม้ตอกไม่มีแม้แต่รถยนต์ส่วนตัวจนต้องอาศัยรถแท็กซี่หรือรถประจำทางให้เสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลเป็นไงคำตอบของพี่ใช้ได้ไม่ออนจากนั้นทั้งสามคนก็หัวเราะออกมาพร้อมกันเพชรดานัดแนะเวลาที่เธอจะมารับออนจิลาในวันมะรืนเพื่อไปดูที่แถวทองหล่อและยังบอกอีกว่าที่ผืนนั้นเป็นที่ที่เธอได้รับมรดกมาจากมารดาของตนเองต้องพบหรือภูผาเองก็ไม่รู้ว่าเธอมีที่ทางแถวนั้นเพราะฉะนั้นทางสะดวกเธอจะใช้ที่ตรงนี้ทำอะไรก็ไม่มีใครรู้คุยกันอีกสักพักก็ขอตัวกลับโดยมีสองสาวต่างวัยที่มีใบหน้าละไม้คล้ายกันเดินออกไปส่งเธอขึ้นรถก่อนจะจูงมือกันกลับเข้ามาในบ้านนลัญญาถือโอกาสนี้พูดคุยกับมารดาแม่คะแม่ยังจำเรื่องที่ลันเคยเล่าให้แม่ฟังได้ไหมคะว่าลันเคยเกือบจะถูกผู้ชายขี้เมาสองคนลวนลามดีที่มีผู้ชายคนนึงมาช่วยไว้ได้ทันจำได้สิลูกวันนี้ลันมีโอกาสได้เจอผู้ชายคนที่เคยช่วยลันไว้ด้วยล่ะค่ะแต่เขาจำลันไม่ได้เหรอจ๊ะแล้วลันไปเจอเขาที่ไหนที่คอนโดของคุณจาค่ะแม่ผู้ชายที่เคยช่วยลันไว้ในวันนั้นก็คือคุณภูลูกชายของแม่ดาไงคะจริงเหรอลูกลันจำไม่ผิดแน่นะไม่ผิดหรอกค่ะแม่ลันมั่นใจว่าคุณภูคือผู้ชายคนเดียวกับที่เคยช่วยลันให้รอดพ้นจากผู้ชายขี้เมาในคืนนั้นตอนแรกลันก็รู้สึกคุ้นหน้าคุณภูเหมือนจะเคยพบกันที่ไหนมาก่อนสุดท้ายลันก็นึกได้ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้แล้วลันได้บอกเรื่องนี้กับคุณภูหรือเปล่านลัญญาสายหน้าก่อนที่จะตอบเปล่าค่ะแม่เพราะคุณภูเขาจำลันไม่ได้
หลันก็เลยไม่ได้พูดหรือฟื้นเหตุการณ์นี้ให้เขาฟังค่ะหลันรู้สึกดีใจนะคะที่มีโอกาสได้พบกับผู้ชายที่เคยเชื่อชีวิตหลันไว้อีกครั้งหลันกับเขาจะต้องมาแสดงบทบาทของคู่รักกำมะลอร่วมกันอีกด้วยหรือว่านี่มันเป็นโชคชะตาของลูกกับคุณโพหลันไม่ทราบหรอกค่ะแม่ว่ามันคือโชคชะตาของหลันหรือเปล่าหลันรู้แต่ว่าเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็คงต้องทำตามหน้าที่ของหลันให้ดีที่สุดดีแล้วล่ะลูกที่คิดแบบนั้นสองแม่ลูกยุติการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของภูผาไว้แต่เพียงเท่านั้นและต่างก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนในห้องของตนเองความสนุกของ EP นี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ EP หน้ามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อภูผากลายร่างเป็นป่าสายเปเขาจะเปอะไรให้ในรัญญาบ้างคลิปหน้ามีคำตอบค่ะสำหรับวันนี้ Love Novel Channel by นุคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ